โรคซ้ำเดิมเนี่ยจะเจอบนหนังศีรษะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็บนหน้าระหว่างคิ้วร่องจมูกซึ่งจะแตกต่างมากเพราะว่าโรคซ้ำเดิมเป็นโรคไม่ติดต่อนะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์นครัตน์ พฤรัตนภานะครับเป็นหมอผิวหนังประจำโรงพยาบาลศรีโรจน์ครับโรคสะเก็ดเงินเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยอาจจะมีผื่นได้บนหนังศีรษะบนใบหน้าได้เช่นเดียวกันแต่ว่าผื่นมันจะแตกต่างนะครับซึ่งตัวผื่นของสะเก็ดเงินเนี่ยมักจะเจอกันที่ตามลำตัวด้วยและตามข้อพับข้อศอกข้อเข่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะแตกต่างกับโรคเซปเดิมเนี่ยโรคเซปเดิมเนี่ยจะเจอบนหนังศีรษะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็บนหน้าระหว่างคิ้วร่องจมูกอย่างนี้นะครับซึ่งจะแตกต่างมากผื่นก็ไม่เหมือนกันนะครับผื่นของเซปเดิมเนี่ยจะมีความเปียกแล้วก็มันๆ มากกว่าซึ่งแตกต่างจากผื่นของสะเก็ดเงินนะครับผื่นของสะเก็ดเงินจะเป็นตามชื่อโรคเลยครับก็คือเป็นผื่นสีเงินวาวนะครับแล้วก็ตำแหน่งอย่างที่หมอพูดมาส่วนเรื่องกลากเนี่ยนะครับกลากเนี่ยกลากบนหนังศีรษะเนี่ยอาจจะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นโรคเซปเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือว่าโรคเซปเดิมเป็นกลากหรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าโรคเซปเดิมเป็นโรคไม่ติดต่อนะครับเราจะเจอได้ยังไงว่าใครเป็นกลากบนหนังศีรษะบ้างเช่นกลากบนหนังศีรษะเนี่ยมักจะเจอในคนเด็กนะครับเด็กเล็กหรือคนชราไปเลยนะครับหรือว่าถ้าเจอในวัยผู้ใหญ่อาจจะต้องมีโรคอะไรบางอย่างต้องมาตรวจเพิ่มเติมดูนะครับถ้าใครมีปัญหาเพิ่มเติมหรือว่าต้องการปรึกษาปัญหาเรื่องของผิวหนังนะครับนอกเหนือจากเซปเดิมก็ได้ครับอันนี้ขอเชิญที่คลินิกผิวหนังนะครับโรงพยาบาลศรีโรจน์ครับสวัสดีครับ